ขาก็บอกว่าเขาอยากประสบความสำเร็จนะทำไมไม่ทำวะท่านพยายามกลับไปมองในมุมของดาวไลน์ดูนะครับว่าดาวไลน์เขามองสิ่งที่เราเล่าให้ฟังเขามองยังไงท่านเคยคุยกับคนตาบอดไหมครับเคยคุยไหมฮะเคยคุยกับคนหูหนวกไหม เคยอยู่เนาะนะครับคนตาบอดหูหนวกคนเป็นใบ้เคยไหมครับ ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับสิ่งตรงนี้นะครับก็คือสีแดงเปรียบเสมือนกับคนตาบอดครับเป็นคนตาบอดเคยเล่าคำว่าสีแดงให้คนตาบอดฟังไหมครับตาบอดตั้งแต่กำเนิดเลยนะนะครับท่านคิดจะเล่ายังไงครับเล่าสีแดงให้คนตาบอดฟังเล่าเป็นไหมครับท่านลองไปฝึกนะว่าถ้าท่านเล่าเรื่องคำว่าสีแดงให้คนตาบอดฟังท่านจะสร้างทีมได้ครับลองถามดูนะครับว่าคนตาบอดเขารู้จักสีแดงไหมเขาน่าจะรู้ไหมครับวิธีเล่าเราต้องเข้าใจว่าคนเราจะเล่าให้เขาเข้าใจได้ยังไงเปรียบเสมือนดาวไลน์เราครับทำไมเขาไม่ทำทำไมเขาไม่ลุยเพราะเขาจินตนาการคำว่าสีแดงไม่ออกนี่ครับลองฝึกลองเรียนรู้วิธีว่าจะเล่าเขาฟังถ้าเราบอกว่าสีแดงมันเป็นสีแห่งความรักมันเป็นสีแห่งพลังเป็นสีของความรักความสามัคคีของคนชาติเขาน่าจะเข้าใจไหมครับเขาน่าจะเข้าใจก็เหมือนเราเล่าชวนคนมาทำธุรกิจครับสาเหตุที่เขาไม่เข้าใจเพราะว่าเราเล่าคำว่าสีแดงไม่ฟังเขาไม่เปลี่ยนนอกจากสีแดงเขาตาบอดแล้วเขาหูหนวกด้วยเคยใจไหมครับพูดยังไงเขาก็ไม่ได้ยินชวนยังไงเขาก็ไม่ทำตามแบบเนี้ยเขาหูหนวกด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเล่ายังไงให้คนหูหนวกเข้าใจนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นใบ้เขาพูดตอบโต้เราอยู่แต่เรามองคนไม่เปลี่ยนมองคนไม่ออกว่าเขาคิดยังไงอยู่เคยไหมครับเป็นใบ้พูดเปลี่ยนอยู่นะแต่เราฟังเขาไม่รู้เรื่องไม่ใช่เขาฟังเราไม่รู้เรื่องนะแต่เราเนี่ยฟังเขาไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเราจะเป็นโค้ชจะเป็นนักปั้นมือทองนะครับเราต้องเรียนรู้วิธีการสื่อสารกับดาวไลน์ให้เก่งที่สุดครับเพราะยุคนี้ปัจจุบันนี้นะครับเราต้องพัฒนาตัวเองต้องล้ำสมัยดูเฉยเฉยไหมครับต้องล้ำสมัยนะครับไม่ใช่ตามสมัยนะถ้าใครยังตามสมัยทุกวันนี้ช้าครับต้องล้ำสมัยต้องการตลาดต้องเก่งเรียนรู้ให้ไวนะครับปรึกษาผู้สำเร็จให้ไวที่สุดนะครับเราต้องเล่าต้องเรียนรู้นะครับไม่ใช่เขาไม่อยากสำเร็จไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากมีรายได้แต่เราต้องเข้าไปรู้ว่าทำไมเหตุผลอะไรเพราะเขาทำไมไม่เป็นตามแผนงานของเรานี่ครับผมทำงานแบบนี้นะครับพยายามไปเรียนรู้เยอะๆนะครับปรึกษานะครับนี่ฮะเปรียบเสมือนของดาวไลน์เราครับเป็นแบบลักษณะแบบนี้ครับเป็นคนตาบอดหูหนวกอยู่นะครับหรือเป็นใบ้อยู่เพราะฉะนั้นเราอยากประสบความสำเร็จอย่างเชี่ยวชาญเราต้องฝึกเยอะๆนะครับฝึกเยอะๆและที่สำคัญครับโดยเฉพาะวิธีคิดของเราเนี่ยที่เราจะไปติดตามของติดตามผู้นำโดยเฉพาะผู้นำที่เราอยากสร้างธุรกิจยุคสมัยนี้ชวนคนทำธุรกิจทันทีค่อนข้างยากอยู่นะแต่อยู่กรุงเทพวิถีชีวิตกรุงเทพอาจจะง่ายแต่วิถีชีวิตของภาคอีสานนะครับเดี๋ยวก็บุญนั่นงานนี้นะครับบุญกฐินอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวก็แต่งงานนะครับวิถีของภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ชวนธุรกิจค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวเขาก็เจอยี่ห้อนั้นเดี๋ยวเขาก็เคยเจอคนเคยทำมาแล้วจริงไหมครับเคยทำมาแล้วไม่เคยเห็นสำเร็จเลยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ถ่ายทอดวิธีคิดให้เป็นนะครับหลักวิธีคิดของผมสอนงานทีมงานสม่ำเสมอคือวิธีคิด4ข้อนี้นะครับพอเขาเริ่มเป็นผู้บริโภคแล้วผมจะติดตามให้เขาเชื่อมั่นในบริษัทครับถ้าเขาเชื่อมั่นในบริษัทในแบรนด์ของบริษัทกิฟฟี่นะครับเขาจะซื้อสินค้าอย่างสม่ำเสมอเราจะมองทุกคนเป็นผู้บริโภคก่อนจะไม่ทำธุรกิจกิฟฟินเพราะคนใหม่ถ้าสอนเขาให้ไปชวนทำธุรกิจคนใหม่มีโอกาสหน้าหงายกลับมาไหมครับตอบข้อโต้แย้งไม่เป็นไม่เก่งเนี่ยหน้าหงายกลับมาเลยนะผมจะสอนให้เขาชวนคนทำธุรกิจใช้สินค้าก่อนไม่สอนเขาทำธุรกิจนี่คือแบ่งปันประสบการณ์นะแต่ถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยชวนทำธุรกิจเลยได้ก็ชวนเลยนะครับผมสอนคนให้ใช้สินค้าก่อนแล้วเปิดโอกาสให้เขาเห็นโอกาสทางธุรกิจด้วยในช่วงติดตามผลนะครับพอเขาเชื่อมั่นในบริษัทแล้วว่าบริษัทกิฟฟินดียังไงมีความมั่นคงยังไงแผนการตลาดของเราดียังไงนะครับ PV เป็นยังไงเขาเชื่อมั่นบริษัทแล้วเขาก็มีการซื้อซ้ำสม่ำเสมอนะครับมีการซื้อซ้ำสม่ำเสมอแล้วก็ค่อยๆติดตามผลให้เขาเข้าใจเรื่องงานเครือข่ายครับว่ามันมีความมั่นคงยังไงมีระบบสำรองยังไงจริงไหมครับบางคนอาจจะยังไม่อยากรวยเหมือนเรานะอาจจะอยากได้ 2,000 3,000 มีไหมครับอยากจะได้ 2,000 3,000 อยากพอได้ช้อปปิ้งแบบเนี้ยนะครับก็ค่อยๆติดตามผลมองให้เขาระดับตามความอยากได้เขาก่อนอยากได้เขาก่อนนะครับ
ให้เขาค่อยๆเชื่อมั่นในงานเครือข่ายไม่ลุกใหญ่ทันทีนะครับบางเคสบางคนเราจะไม่ชวนเข้าห้องประชุมทันทีนะครับไม่ชวนเข้าห้องประชุมทันทีบางคน2ปี3ปีนะค่อยๆชวนเข้าห้องประชุมนะครับเราย้ายห้องประชุมเล็กๆไปที่บ้านเขาก่อนก็ได้นี่คือลักษณะการทำงานของผมนะครับให้เขาเข้าใจงานเครือข่ายว่ามันมีอิสรภาพยังไงมีความสุขความสนุกยังไงได้ท่องเที่ยวยังไงเราเปิดแฟ้มให้เขาดูครับเราจัดแฟ้มนะครับจัดแฟ้มให้เขาดูให้เห็นเขามีโอกาสได้ท่องเที่ยวต่างประเทศนะฮะนี่คือผมทำแบบนี้นะครับให้เขาเห็นโอกาสทางธุรกิจเป็นมรดกได้ยังไงเป็นลิขสิทธิ์ได้ยังไงเป็นแพสซีฟอินคัมได้ยังไงค่อยๆเขาเข้าใจพอเขาเข้าใจอย่างนี้เขาอยากทำอยากทำไหมครับไม่มีใครอยากปฏิเสธเรื่องรายได้พอเขาอยากทำครับเราค่อยสร้างทีมให้เขานะครับสร้างทีมให้เขาให้เขาเชื่อมาในทีมบอกเขาว่าการทำงานของพวกเราทีมของเราผ่านการพิสูจน์มาแล้วติดท่องเที่ยวเยอะมากทีมของเราผ่านการพิสูจน์มาแล้วน้องไม่ต้องกังวลใจนะวันนี้น้องเป็นคนใหม่เข้ามาเนี่ยไม่ต้องกังวลใจน้องเข้ามาสู่ทีมน้องมีโอกาสติดท่องเที่ยวต่างประเทศเหมือนกับทีมงานทุกๆคนเลยในทีมของเรานะมีโอกาสได้รับรางวัลโบนัสประจำเดือนมีโอกาสโบนัสประจำปีถ้าน้องสนใจพี่มีวิธีการให้นี่ครับให้เขาเห็นโอกาสในทีมเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์เรื่องทีมให้เขาเห็นแล้วที่สำคัญครับหลายคนเป็นคนใหม่พูดไม่เป็นมีไหมครับพูดไม่เป็นขายไม่เป็นไม่รู้จักใครไม่มีเวลานะใช่ไหมครับคนเหล่านี้ไม่ยากครับสร้างความเชื่อมั่นให้เขาครับเอาคนที่อาชีพใกล้เคียงเขาเปิดให้เขาดูครับเปิดให้เขาดูนะว่าคนนี้มีอาชีพใกล้น้องเลยเนี่ยเขาก็ไม่มีเวลาพูดไม่เป็นนะครับสร้างความมั่นใจให้ตัวเขาเองครับนี่4ข้อง่ายๆในการทำธุรกิจนะเพราะฉะนั้นถ้าเขามีความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างทีมให้เขาวิธีการสร้างทีมเพื่อให้เขามั่นใจในตัวเราผมก็มีวิธีง่ายๆเพื่อให้เขาตอกย้ำความเชื่อมั่นบอกน้องน้องไม่ต้องกังวลใจนะน้องเพียงทำตามพี่เท่านั้นไม่เกิน 2-3 เดือนครับถ้าน้องสนใจไม่เกินเดือนที่3เดือนที่4น้องจะมีรายได้หลักหมื่นเลยลองดูไหมถ้าไม่ถึง 10,000 น้องค่อยเลิกก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยเพียงทำตามพวกเราพี่มีวิธีการให้นะน้องลองทำตามพี่ดูนะน้องลองเอาอย่างนี้น้องเรามีพิสูจน์กันน้องลองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะลองทำตามพี่นะมาพิสูจน์กันว่าน้องจะได้ผลลัพธ์อย่างพี่ไหมถ้ามี 4-5 คนผมก็จะให้ทำพร้อมกันเลยใครมีโทรศัพท์อยู่เอาโทรศัพท์ขึ้นมาครับเอาโทรศัพท์ตัวเองนะครับยกขึ้นมาเลยครับนะทำเวิร์กช็อปร่วมกันนิดหนึ่งครับวันนี้ผมนะครับจะให้วิธีการไปด้วยเพราะเรามาเจอกันใครมีโทรศัพท์อยู่เอาโทรศัพท์ขึ้นมานะครับไม่ต้องทำทุกคนก็ได้นะครับนะจิ้มไปที่เมนูเครื่องคิดเลขครับนะจิ้มไปที่เมนูเครื่องคิดเลขนะครับนะท่านชอบเลขตัวไหนให้จำไว้นะครับเลขตัวไหนจิ้มไปที่เมนูเครื่องคิดเลขถ้าเลขชอบเลขตัวไหนให้จำไว้เอาตั้งแต่เลข3ขึ้นไปนะครับเลข3ขึ้นไปจิ้มไปดูนะครับเลข3ก็ได้เลข77ก็ได้เลข99ก็ได้เลขอะไรก็ได้ที่ท่านชอบครับจิ้มลงไปนะครับจิ้มไปแล้วนะครับนะฮะคูณด้วย2ครับเอาเลข2มาคูณครับแล้วกดเท่ากับด้วยนะ2นะครับกดเท่ากับกดแล้วนะครับกดเท่ากับแล้วเอาเลข12ครับมาบวกด้วย12ครับบวกด้วย12กดเท่ากับนะครับทุกครั้งกดเท่ากับด้วยนะครับบวกด้วย12แล้วนะครับหารด้วย2ครับลองดูนะครับลองดูนะครับกดเท่ากับด้วยนะครับจำได้ไหมครับว่าเลขที่ท่านตั้งคือเลขอะไรเอาเลขตัวนั้นมานะครับลบครับลบแล้วใช่ไหมครับกดเท่ากับนะครับกดเท่ากับคุณพี่เลขอะไรครับตอนตั้งตอนแรกอะไรครับเลขอะไรครับเลขอะไรครับคุณพี่เลขอะไรครับมีใครจะตอบบ้างเลขอะไรบ้างครับทางนี้เลข8เลขอะไรครับผลลัพธ์ที่มันออกมาได้เลขอะไรครับใครได้เลข6ยกมือครับสำเร็จทั้งทีมครับเพราะว่าเราสร้างความเชื่อมั่นให้เขาว่าเพียงเขาทำตามสำเร็จทั้งหมดเลยพอเขามีความเชื่อมั่นเขาคิดว่าเขาจะลุยกับเราไหมครับง่ายๆครับเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เขาว่าเขาเพียงทำตามเราเขาก็สำเร็จนะครับพอเขาเชื่อมั่นแล้วมันไม่เหลือครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สร้างทีมทำงานพักษาให้เขานะครับนี่คือหลักการง่ายๆที่เราถ่ายทอดให้เขาเชื่อมั่นในพวกเรานะครับในการสร้างทีมสร้างความเสถียรอย่างยิ่งใหญ่ในภาคอีสานนะครับนะหลังจากนั้นครับถ้าท่านสนใจทำธุรกิจกับเราเอาอย่างนี้ครับ
เราเชื่อมั่นแล้วเรามาทำธุรกิจร่วมกันครับมีการซื้อชุดสมัครออกไปทีละ10ชุด20ชุด30ชุดครับแล้วแต่กำลังซื้อของเขาให้เขาตัดสินใจสำเร็จครับไม่ได้อดิเรกนะตัดสินใจสำเร็จน้องเอาอย่างนี้ถ้าน้องมั่นใจแล้วเดือนนี้เราลุยขึ้นโกกันลุยขึ้นโกกันเลยนะทำงานภาคสนามครับพอเขามั่นใจแล้วเขาจะไม่รอช้าครับส่วนมากจะขึ้นโกทันทีเลยไม่เกินเดือนที่1เดือนที่2จะขึ้นโกทำงานภาคสนามครับนะฮะนี่คือวิธีการทำงานหลังจากนั้นทำประชุมกลุ่มย่อยทำโฮมมีตติ้งทำประชุมกลุ่มย่อยทำโฮมมีตติ้งเพื่อสร้างเปิดร้านค้าช่วยเขาทำกลุ่มย่อยทำโฮมมีตติ้งเนี่ยเหมือนกับเราไปเปิดร้านค้าช่วยเขาใช่ไหมครับเขายังไม่เก่งเขาเปิดเขาคุยยังไม่เก่งสินค้าเนี่ยเขาคุยเองได้ไหมครับเราต้องไปค่อยไปเปิดช่วยเขาทุกๆสัปดาห์นัดงานนะครับทุกๆสัปดาห์นัดงานประชุมกลุ่มย่อยทำโฮมมีตติ้งเขาจะเห็นเราทำยังไงจริงไหมครับพูดยังไงทำยังไงพูดยังไงคนนึงสมัครพูดยังไงถึงคนค่อยซื้อของเขาจะค่อยๆเห็นไหมครับหลังจากนั้นเขาจะเรียนแบบเราไหมครับเรียนแบบครับงานของเราง่ายๆเห็นไหมนะครับขยักประสบความเดือดจะเป็นนักบ้านมือทองทำแบบนี้สม่ำเสมออย่ารอให้ลูกทีมหรือดาวไลน์เราเกิดเองนะต้องทำสม่ำเสมอเป็นต้นแบบเขาพอเขาเห็นแล้วว่าเราทำง่ายทำง่ายก็มีคนทำหลังจากนั้นเขาจะไม่รอเราเวลาทำกับเขาเราจะพูดเองหมดนะบางทีบางเคสเราแกล้งเดินหนีไปรับโทรศัพท์ไปคุยโทรศัพท์ก็ได้พอเราไม่อยู่เขาจะคุยเองครับจริงไหมฮะเราอย่าไปนั่งดูเขาทุกอย่างนะนะครับเขาจะพูดผิดพูดถูกปล่อยให้เขาไปพูดไปแล้วเขาจะค่อยๆเก่งเองนะครับนี่คือการทำโฮมมีตติ้งทำประชุมกลุ่มย่อยทำสม่ำเสมอยอดผมถึงล้านกว่าเห็นไหมครับนะตั้งแต่ทำธุรกิจมาไม่ต่ำกว่าล้านทุกๆเดือนเลยนะผมมือด้วยครับผมนะพอใครมีแววเป็นผู้นำครับเอามาพัฒนาครับก็เรียนรู้และทำและสอนเรียนรู้ทำแล้วก็สอนสม่ำเสมอนะครับทำตารางทำเอกสารเยอะแยะมากมายเลยหาต้นแบบนะครับว่าใครมีผู้นำที่ประสบความสำเร็จใครมีต้นแบบที่พาเขาเรียนรู้อย่าให้เขาฟังเราอย่างเดียวนะเพราะเขาได้ฟังคนนั้นบ้างคนนี้นิดคนนี้หน่อยเขาจะมาปั้นเป็นตัวเขาเองจริงไหมครับพาเขาเรียนรู้เยอะๆอย่าเอางานอย่าแบกงานไว้ที่ตัวเรานะเพราะฉะนั้นมันจะไม่รับอิสรภาพจริงๆนะครับเรียนรู้ทำและสอนนะครับผมทำแบบนี้สม่ำเสมอนะครับนี่คือผังองค์กรที่ผมทำขึ้นมาอยากมาให้ดูเป็นบางส่วนนะผมเอาเฉพาะคนที่มีชีวิตอยู่ คนที่ทำงานอยู่มาให้ดูนะครับนี่คือผังองค์กรนะครับนี่ครับยกตัวอย่างวันนี้ใครเป็นโกสตาร์อยู่ดูนะครับยกตัวอย่างเราเป็นโกสตาร์อยู่เราเขียนพังองค์กรให้เยอะที่สุดครับใครเป็นโกสตาร์อยู่นะครับเขียนรายชื่อเขาเขียนพังองค์กรสมมติเรามีเป้าหมายยอดเดือนละ 90,000 PV เพื่อไปแฟนเทติกสมมติเราเป็นโกสตาร์อยากมียอดเดือนละ 90,000 เราจะเพิ่มยอดตรงไหนบ้างเรานะครับเราจะเพิ่มยอดจากตรงไหนบ้างเราเป็นขนาดเรายังมาได้ขนาดนี้ถ้าเราไปนับ1ที่เครือข่ายเราองค์กรคนสุดท้ายแล้วครับมันจะเยอะขนาดไหนใช่มั้ยครับเราแตกทีมคนสุดท้ายคนสุดท้ายตลอดเราสร้างสายพันธุ์ทางลึกตลอดไม่ใช่ไปถามว่าใครจะซื้อของเดือนนี้บ้างใครจะเอาอะไรบ้างแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องแตกทีมคนสุดท้ายตลอดเพราะแต่ละคนซื้อสินค้าไม่ซ้ำกันใช่ไหมครับแต่ละเดือนบางคน2เดือนค่อยซื้อบางคน3เดือนค่อยซื้อบางคน4เดือนยังค่อยซื้อนะครับเราจะไม่อาศัยความสำเร็จของใครคนหนึ่งเราจะแตกคนสุดท้ายตลอดยอดผมเลยมาออโต้ทุกเดือนไม่ได้เก็บยอดไม่ได้ปิดยอดเพราะผมไม่ชอบปิดยอดเพราะว่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งจะมามัวปิดยอดมันจะได้ป่วยหรือเปล่าใช่ไหมครับป่วยอยู่ก็ยังงกๆอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นเราทำงานแบบสบายๆครับเพราะเราจะไม่รอใครเราจะสร้างเครือข่ายตลอดเวลาไม่รอใครซื้อของครับอาศัยบารมีดูจากผังองค์กรครับนี่คือเข็มทิศนะครับนี่คือผังคนที่จะเป็นไดมอนด์นะครับถ้าเมื่อกี้ภาพขององค์กรโกสตาร์นะแต่ถ้าเราอยู่ตำแหน่งพาไรล่ะหรือตำแหน่งกำลังเป็นพาไรล่ะนี่ครับมาดูว่าใครอยู่ตำแหน่งเมอร์คิวรี่บ้างจูปิเตอร์บ้างคนที่จะเป็นไดมอนด์ต้องทำผังองค์กรแบบนี้ครับเพราะการเป็นไดมอนด์ใช้พาไร15สายงานคนสุดท้ายคนนี้อาจจะเป็นพาไรก็ได้คนนี้อาจจะเป็นพาไรก็ได้เราไม่รอใครครับเราสร้างคนต่อคนแตกทีมสม่ำเสมอครับไม่รอใครจะขึ้นพาไรเราแตกทีมสม่ำเสมอยอดอยู่ตรงนี้เลยเดือนละล้านกว่าแต่ละทีมนะครับเดี๋ยวผมมีพาไรทั้งหมด5รหัส
แต่ละรหัสก็ยอดไม่ต่ำกว่าเดือนละเกือบล้านอย่างเช่นน้องที่มานั่งเป็นกำลังใจให้นี้อยากให้โชว์ตัวครับเดือนนี้ก็ล้านกว่าครับคุณณัฐชัยครับอยู่ด้านข้างโชว์ผมดูด้วยครับนะเดือนนี้ก็ล้านกว่าก็ทุกคนจะเป็นแบบนี้หมดมันเกิดการเรียนแบบและทำซ้ำเกิดการเรียนแบบและทำซ้ำนะครับยอดก็จะพุ่งมาออโต้นะครับนี่ครับคนเหล่านี้ครับก็จะทำแบบนี้หมดเลยในเครือข่ายของพวกเรา